เอาฟ้าแสเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าจากถ่านมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเหมือนกับพวกยานอวกาศหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันเครื่องมือเป็นพันๆล้านนะฮะถ้ามันเจอไฟฟ้าช็อตลัดวงจรพวกนี้ชิ้นส่วนมันลัดวงจรระเบิดเลยรอไฟฟ้าเนี่ยถึงมีผลมาก2ผมเจอสภาพอากาศที่โหดร้ายมากนะครับคำว่าโหดร้ายเนี่ยอากาศมันไม่ได้โหดร้ายตามภาษาหรอกแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยก็คิดดูดิขาวโพลนอ่ะแถวนี้มันมีมนุษย์ที่เป็นแบบนางพญาผมขาวได้เท่านั้นแหละถึงจะอยู่อาศัยได้พวกในโปเยโปโลเยครับผมถนัดอธิบายแบบเห็นภาพชัดแล้วมีอินเนอร์มีแอคติ้งนะใครรู้จักผมอย่าไปเขาเรียกอย่ากลัวเสียงผมเข้าหาคือผมไม่ใช่คนที่สำคัญไม่ต้องเขาเรียกอะไรผมไม่ใช่คนที่ต้องการความสำคัญไม่ต้องมาให้ความสำคัญผมเดี๋ยวนะไม่ต้องให้ความสำคัญผมแต่ถ้าจะเดินมาหาผมอย่ากลัวเสียงผมอย่ากลัวแอคติ้งผมอย่ากังวลแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับแค่โยนอาหารเศษอาหารให้ผมสัก3มื้อจบมีพัดลมมีห้องน้ำที่มีที่ฉีดก้นคิดดูดิผมต้องเรียนรู้การใช้ทิชชู่ที่ออสเตรเลียคุณบ้านคุณแม่จิตราบ้านนี่ราคานะครับแล้วห้องน้ำนี่นอนได้เลยนะจะบอกให้ความสะอาดหรือความเป็นบ้านนะเป็นโอ้โหไม่เรียกว่าบ้านเลยโรงแรมดีๆนี่เองผมก็เข้าไปในห้องน้ำมันไม่มีที่ฉีดก้นแล้วผมทำไงอ่ะผมไม่สามารถเอานิ้วไปจกได้นะฮะก็ต้องปรับตัวนะครับสุดท้ายผมก็สามารถที่จะคือถ้าเลือกที่จะต้องอึแล้วอึไม่ไหวแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือต้องรอกลับไปบ้านต้องมีที่ฉีดตูดถ้าอยู่เมืองไทยแต่อยู่ต่างประเทศไม่ได้นะฮะเพราะว่าความแกรงขับของการปวดอึเนี่ยมันจะต้องทะลุก้นแล้วนะครับทะลุตูดแล้วอ่ะถ้ามัวมาปรับตัวไม่ได้เนี่ยก็ขี้แตกนะฮะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยอาหารเก่าที่เป็นพิซซ่าตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับการเลี้ยงดูจากเอเย่นนะฮะก็เหลือแค่เสร็จก็ห่อกลับมาที่ห้องพักจนมาถึงวันนี้ก็คือพิซซ่า1ถาดกับเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งกล่องก็ทิ้งถังขยะไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเก็บของแพ็คเกจจิ้งที่จะกลับเข้าไปในเมืองหลวงเหมือนเรากลับจากเหมือนเราออกจากเชียงใหม่ไปหัวลำโพงอะฮะเนี่ยเราต้องแพ็กเกจจิ้งแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเดินออกไปกินแค่กิโลเดียวนะเวลาไปร้านอาหารมันไม่เหมือนหน้าปากซอยบ้านเราที่มีอะไรอะอาหารตามสั่งร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรไม่ใช่ฮะมันต้องไปร้านอาหารครับแล้วร้านอาหารเนี่ยดูจาก Google Map เนี่ยกิโลนึงถ้าเดินกิโลนึงไปกับความหนาวไม่ต้องไปไม่ต้องคิดแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะครับก็เอาพิซซ่าในถังขยะที่ทิ้งไปแล้วเนื้อทิ้งไปแล้วไปใส่ชีสแล้วก็ไมโครเวฟอีกรอบนึงฮะแล้วก็กินกันเมื่อกี้เนี่ยกับลุงหงอกนะครับ อย่าไปยากครับ เพราะเดี๋ยวขึ้นรถไฟไปถ้าหิวเนี่ยเป็นเรื่องเลยเพราะว่าในรถไฟก็ไม่ได้มีอาหารมากมายนะครับถามว่ากินได้ไหมรถไฟก็มีขนมมีอะไรต่างๆมีชามีนู่นมีนี่เออต้องซื้อชาด้วยนี่หว่าโอเคเดี๋ยวต้องซื้อชาเตรียมไว้ก็ประมาณนี้ฮะโอเคเนาะจริงแล้วผมอยากเล่ามากกว่านี้แหละแต่ว่าไทม์ไลน์ของผมเนี่ยตอนนี้ที่เล่าได้เพราะว่ามันเสร็จภารกิจแล้วไงลุงหงอกก็คงไม่ได้มาบรรยายอะไรแบบกินจีกัดจีจัดลักษณะแต่ว่าผมให้แนะนำว่าถ้าดูให้ดูสองโอ้โหแค่เราเดินว้าวแค่ผมเหยียบหิมะเนี่ยแล้วมันเสียดสีกับรองเท้าโอ้โหมันเสียวเท้ามากเลยเสียงอ่ะโอเคนะครับอะไรดีไปไงต่อโอเคนี่คือจุด A บริเวณนี้เป็นจุด A ที่เมื่อคืนแรกที่ทุกคนไม่เห็นภาพผมก็มาถ่ายให้ดูโอเคนะครับชัดเจนเนาะเป็นไฟฟ้าจากถ่านมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหนาวมากครับเมย่ามายาแค่เราเดินลบ10หนูเมื่อกี้พี่ถ่ายชุดให้ดูแล้วไม่เห็นเหรออ๋อไม่เห็นสิเพราะว่าเน็ตมันตัดก่อนโอ้ my god
รู้จักกันต้องอุทานเป็นไม้บุตรด้านะครับเป็นไม้พระธรรมไปเลยนะโอ้พระธรรมไม่ใช่ไม้กอดนะครับโอเคไปต่อเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนผมอยากรู้ว่าไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยชอบไหมสนใจไหมน่าฟังไหมอยากรู้ไหมถ้าไม่ชอบไม่อยากฟังไม่น่าสนใจผมจะได้เปลี่ยนเรื่องนะครับและหรือผมอาจจะไม่ต้องเล่า ผมเคยไปเล่าในเฟซส่วนตัวผมที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกในรูปแบบที่ทำงานกับลุงหงอกนะฮะไม่ได้ให้รู้สึกในความเป็นส่วนตัวของผมเพราะอยากให้ทุกคนรู้สึกตามความรู้สึกจะเป็นตัวแรกเริ่มก่อนที่จะมีความเข้าใจตามมานะครับไม่ใช่ความเข้าใจก่อนนะฮะถ้าจะเข้าตั้งแต่จุดแรกเนี่ยก็คือเข้าตาสู่ใจการเข้าเนี่ยเข้าผ่านรูปฟังให้ดีนะครับเข้าผ่านตัวเราเนี่ยผ่านรูปกายเราเนี่ยคำว่ากายก็คือรูปร่างเราตัวเราแล้วกันเนาะผ่านตัวเราผ่านตาเราพอเข้าไปมันเป็นภายในโอ้โหมันเป็นนามซะแล้วอ่ะแล้วก็เป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์เข้าก็เข้าผ่านรูปที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอธิบายยากถ้าเป็นภาษานะครับโอเคเนาะพอเข้าไปรวมที่ใจตีซะว่า5ตัวเนี่ยฮะไอ้5ตัวเนี่ยมันอยู่ที่บทส่วนบนของร่างกายของมนุษย์มากที่สุดมันรวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันด้วยแต่มันอยู่คนละตำแหน่งเท่านั้นเองแต่เวลามันไปรวมที่เดียวกันแล้วมันทำหน้าที่ต่างกันผมพยายามจะพูดอะไรรู้ป่ะผมพยายามจะพูดภาษาความรู้สึกภาษาธรรมชาติก็ไม่เข้าเพราะเวลาท่านนึกถึงธรรมชาติท่านจะนึกถึงแต่เรื่องนอกตัวเราจะนึกถึงแต่เรื่องนอกตัวผมเริ่มจะสับสนด้วยคำว่าเรากับท่านเนี่ยผมไม่ใช่ลุงหงอกนะครับโอเคไหมแต่ผมพยายามที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจสิ่งที่ลุงหงอกถ่ายทอดออกมาได้มากและก้าวข้ามความเชื่อก้าวข้ามความโอ้โหดูดิครับเฮ้ยผมลืมหินด้วยเฮ้ย ผมต้องไปเอาหินก่อนเฮ้ย ไปหาหินก่อนต่อโอ้คุณแม่ที่เคารพไม่เห็นครับไม่เห็นและก้าวข้ามโอเคต่อนะครับคือผมจะบอกว่าภาษาที่เราจะสื่อสารกันแล้วเข้าถึงได้เนี่ยหรือเข้าใจหรือรู้ได้เนี่ยมีเวลาอยู่จำกัดแค่200ปีผมบอกให้เลยแผ่นดินพอสิ้นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมที่มีตัวตนเป็นเนื้อหนังแล้วบุคคลผู้นั้นเขาปวารณากายใจจิตให้หายไปในมิติเราต่างเป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถที่จะสื่อสารในเชิงของกายภาพได้เลยจบครับแล้วจะไปถามหาฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญเราเกิดก่อนอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นมกราคมปี37โหหินก้อนไหนเนี่ยโอ้ฮ่าไฮไอ no oh sorry okay no problem okay thank you เห็นไหมไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาแต่แค่ใช้ภาษาท่าทางเนี่ยใช้ภาษาความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะลองเดาดิอ่ะผมจะให้เวลาพวกเรา no. ผมจะให้เวลาพวกเราเดา ว่าเขาบอกอะไรผมเมื่อกี้แล้วผมสื่อสารอะไรกลับไปลองเดาดูครับลองเดา1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, 1,007, 1,008, 1,009, 1,010
11 12 13 14 15 16 17 18เมื่อกี้ฝรั่งเขาบอกอะไรผม19ผมเฉลยเลยดีกว่าเขาบอกว่าอย่าเดินบนลู่สกีครับผมแค่นั้นเองเอาล่ะโอ้มีคุณแม่คุณแม่บุญธรรมบอกว่าเอาเพิ่มด้วย1ก้อนลูกก้อนนี้จะเป็นก้อนที่ลุงหงอกนอนอยู่ตรงนี้คืนแรกครับผมเอายังไงวะเนี่ยนี่ไงโผล่มาแล้วเห็นไหมธรรมชาติจัดสรรจริงๆเออ1ก้อนไปออกมาอีหนูไปอยู่เมืองไทยกันไม่ได้เว้ยไม่ได้ครับก้อนนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมาดูก่อนคุณโอเคไหมพี่กระดกเขาบอกผมมายืนผมมายืนอยู่ในลานสกีเขาในลู่สกีครับพี่กระดกผมมาเดินอยู่เหมือนเดินอยู่บนถนนน่ะเหมือนกวางเรนเดียร์ที่หรือช้างอ่ะช้างมาเดินอยู่บนเขาใหญ่อ่ะที่รถวิ่งกันนะฮะนั่นแหละเขาบอกให้ผมเข้าป่าไปอะไรเงี้ยเดินข้างๆโอเคโอ้เดี๋ยวดูก่อนโอ้โอเคหลุดมา1ชิ้นอีหนูลูกพ่อไปก้อนที่2อีหนูมานี่ก้อนที่3มาอีหนูออกมาลูกโอ้โหเอา3ก้อนนี้แล้วกันนะครับถ่ายรูปไปแล้วครับผมนางฟ้าถ่ายรูปไปแล้วครับถ่ายรูปไปให้แล้วครับโอเค3ก้อนนี้ฮะพอไหมนะคุณแม่เอาไปนี่เอาไปนี่มีอยู่3ก้อนนะฮะเดี๋ยวของทุกคนน่ะทุกคนนะผมจะเอาไป1ก้อนแล้วให้ทุกคนน่ะเป็นเจ้าของแต่ให้เก็บไว้ที่นางเก้าเวลาจะมาดูก็มาดูไปเดี๋ยวไม่ผ่านตม.ก้อนกระปิ๋วเดียวครับผมนี่เอากิ่งนี้ไปกิ่งนี้ครับโอเคจบกิ่งรากไม้ไปเธอไปอยู่กับฉันซะเธอจะเป็นของฉันเอามาฝากด้วยอะไรเล่าเฮ้ยไอ้ทุกคนไม่ไหวนะตายแน่เลยโอเคนี่คือจุดแรกนะครับที่คือแรกแล้วกันเนาะโอเคไปต่อนะครับโอเคจุดที่2เดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่2ครับโอ้โหดูหิมะดิดูเดินดิเดี๋ยวก่อนผมเก็บของนี้ก่อนดิเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนเรียบร้อยไปต่อครับขอเจ้าที่ด้วยขอวิวเดี๋ยวถ่ายวิวเวรกรรมจะหลุดไปเนี่ยสัญญาณมือถือผมไม่ค่อยกล้าทำอะไรกับมันเยอะด้วยเดี๋ยวนะรอนะมันหลุดหรือยังเนี่ยโอเคยังไม่หลุดครับไปต่อครับหิมะเยอะมากเลยครับไปต่อโอเคตอนลงเนี่ยง่ายหน่อยเดี๋ยวไม่ทันจุดที่2ครับเพราะว่ามืดแล้วแต่ที่นี่บ่าย2เองอ่ะโอเค let's go แล้วก่อนผมอธิบายก่อนเมื่อกี้นี้เข้าสู่ใจ
ระหว่างเข้าเนี่ยเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วตรงนี้สำคัญต้องให้ลุงอธิบายผมอธิบายไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเรื่องที่เราดูเรารู้เราเห็นน่ะหรือเราสัมผัสอ่ะมันไม่ได้มีผลต่อเราทุกเรื่องที่เราดูเรารู้เราเห็นสวยไหมนี่เขาสกีเห็นไหมเขาสกีจากแนวอะไรอ่ะต้านแรงดึงดูดของโลกได้ยังไงมันมีท่าของมันอยู่ทางฟิสิกอลแล้วก็แรงที่เกิดจากการผลักดันไปข้างหน้าผลักตัวเองไปข้างหน้านะครับทีนี้แรงที่เขาได้เข้ามาจากไหนเขาก็สูดลมหายใจเห็นไหมลองนะเขาไม่หายใจเข้าสิครับเข้าไปต่อไม่ได้แน่ฉะนั้นลุงหงอกจึงบอกว่าอากาศเป็นยาครับหรืออากาศที่กลืนเข้าทางปากเป็นอาหารครับมันคืออาหารครับแล้วในอากาศดันมีสารอาหารมากที่สุดกว่าอาหารที่เป็นรูปครับงงวะอากาศมันไม่มีรูปมวลของมันไม่มีน้ำหนักอากาศอ่ะโอเคไหมนอกจากมันไปเป็นน้ำแข็งซะมวลไม่มีมันดันมีสารอาหารมากกว่าพืชมากกว่าน้ำมากกว่าเนื้อสัตว์นึกออกไหมครับไม่งงนะมันมีปริมาณของสารอาหารมากกว่าสารอาหารตัวนี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับโอเคนะโอ้ไม่เหนื่อยแต่จะเซโอ้โหถ้าเอาก้อนนี้ไปได้นะไปตั้งพนังก้าวนะเนี่ยเนี่ยก้อนเนี้ยฮะเราก็จะไม่ต่างอะไรกันกับคนที่เขาชอบหยิบของซึ่งเราจะไม่ทำ เราจะเก็บไปเพียงแค่ความทรงจำนะครับซึ่งความทรงจำก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรบันทึกเพราะมันจะทำให้เป็นตัวยึดติดเหนี่ยวรั้งนี่ผมมาเดินในที่ที่มันขาวโพลนนะฮะเน็ตคงไม่หลุดนะโอเคงงเหรอเวรกรรมงงตรงไหนครับงงแล้วฟังใหม่ไปฟังย้อนหลังเอาข้าวขาหมูนี่เอาดูข้าวขาหมูไม่เห็นข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำหนึ่งแก้วนมจากแม่อากาศข้าวขาหมูเนี่ยผมบอกให้เลยว่าท่านหากินเองครับผัดผักรวมมิตรท่านหากินเองน้ำหนึ่งแก้วนมจากแม่อากาศอันไหนคืออาหารที่ท่านฟังให้ดีนะได้กินจากธรรมชาติตัวแรกแล้วตัวแรกนั้นก็คือสารอาหารหลักในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดถ้าได้จากธรรมชาติได้จากจะได้อะไรกินได้อากาศไงครับได้ตัวที่สองได้จากใครได้จากคุณแม่นี่คือหลังจากที่คลอดออกจากครรภ์มารดานะครับการเกิดนับการเกิดแต่ส่วนใหญ่การนับการเกิดต้องนับการเกิดถ้าโดยวิถีการเกิดขอให้เกิดจากในท้องลุงหมอบอกว่าเห็นไหมมีคนตอบได้ก็ไม่งง เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงก็จะไม่งงนะครับลุงหมอบอกว่าวันที่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นคุณแม่จะต้องมีความรู้สึกคือเมื่อมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับคือเกิดการเกิดอ่ะคุณแม่จะต้องมีความรู้สึกสปาร์คครับคุณแม่จะต้องรู้สึกเองถ้าไม่สปาร์คถ้าไม่รู้สึกถึงตอนที่รู้สึกณตอนนั้นคําว่าตอนนั้นไม่ใช่ตอนฟิวชั่นนะหลังจากฟิวชั่นเสร็จพอฟิวชั่นเสร็จจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างใหม่เสร็จปุ๊บ
ถ้าตรงจุดนี้ไม่ทันก็จะแหมอันนี้ผมก็ไม่ใช่แม่ผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไม่พูดดีกว่าจุดที่จะพูดแต่ถ้าเป็นผมนะเป็นผมแล้วกันนะนี่ผมนะไม่ใช่ลุงหงอกนะโอ้บุญมีมาพอดีคือจะฝันครับจะต้องฝันครับฝันประหลาดฝันประหลาดครับเดี๋ยวขอแค่ขี้มูกก่อนไปต่อใช่ครับอาหารที่ทานมื้อแรกครับไม่ได้คือถ้าคิดตามโครงสร้างการเกิดถ้าในท้องก็ทานผ่านแม่ทานผ่านแม่นะครับแต่ถ้านอกท้องอ่ะมื้อแรกที่ได้กินคือได้จากธรรมชาตินะครับก็คืออากาศลองตัดอะไรอ่ะข้าวขาหมูไม่กินได้ไหมได้ผัดผักโรมิสไม่กินได้ไหมได้น้ำไม่กินได้ไหมได้นมแม่ไม่กินได้ไหมได้อากาศขาดไม่ได้ครับผมหายงงยังเพราะฉะนั้นอากาศจึงเป็นอาหารมื้อแรกและเป็นมื้อที่ทานมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วยังไม่เลิกทานนมแม่เลิกแล้วผัดผักโรมิสไม่ได้กินทุกวันข้าวขาหมูไม่ได้กินทุกวันน้ำไม่ได้กินตลอดเวลาอากาศกินมันทั้ง24ชั่วโมงทั้งยามหลับและยามตื่นจบปะเนี่ยเห็นไหมโอเคปะสวยไหมครับทุกคนโดมเมื่อคืนที่ลุงหงอกถ่ายเห็นก็คือเนี่ยฮะทาวเวอร์ที่แสงวูบวาบวูบวาบนั่นนะเฮ ง่ายนะเอาล่ะเราจะต้องไม่เดินในลู่วิ่งเขานะครับเดี๋ยวนี้ไปโอเคครับเนาะประมาณ6โมงเย็นนะครับเจ้าของลูกชายเจ้าของโรงแรมก็จะมารับเราไปสถานีรถไฟซึ่งเป็นความอนุเคราะห์ของความมีน้ำใจเมื่อวานน่ะผมน้ำตาแตกตลอดเวลาเพราะว่าเขาช่วยเหลือผมมากนะฮะเขาช่วยเหลือผมจริงๆนะครับติดขัดจุดไหนเขาก็พยายามที่จะช่วยนะฮะคนไม่รู้แหละผมว่ามนุษย์ทุกคนมีเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันแหละแต่ว่าความจำเป็นของอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะมันบีบรัดมันก็เลยทำให้อาจจะไม่น่ารักหรืออะไรก็ตามแต่สำหรับผมเจอความน่ารักนะครับด้วยเดี๋ยวนะแม่ผมเดินนี้แล้วกันโอเคผ่านไปเพราะฉะนั้นเราไม่เคยได้ยินหรอกครับว่าอากาศเป็นยาก็มาได้ยินจากลุงหงอกไงเห็นปะอากาศเป็นอาหารนะเอากินอาหารให้เป็นยาโอเคไหมมันจะดีต่อร่างกายกินอาหารให้เป็นยาเดี๋ยวนะกินอาหารให้เป็นยากินอาหารให้เป็นยาโอเคกินอาหารเป็นยาถูกต้องส่วนยาทุกเม็ดเป็นพิษยาทุกเม็ดเป็นมหันตภัยร้ายทำลายชีวิตยาทุกเม็ดเป็นมหันตภัยร้ายทำลายสิ่งมีชีวิตจบไหมดีไหมอากาศก็มีชีวิตนะจ๊ะเอออ้าวความเดี๋ยวนะน้ำก็มีชีวิตก็ถ้าน้ำไม่มีชีวิตเรากินน้ำเข้าไปเราทำไมถึงมีชีวิตอ่ะเออเอาเออไหมอากาศก็มีชีวิตนะครับอากาศก็ลมเนี่ยมีชีวิตทำให้เรามีชีวิตเอาล่ะเรามาถึงจุดที่สองแล้วครับดูครับผมจะบอกว่าไอ้ที่เราขึ้นลงเนี่ยฮะเนี่ยที่ไปมาผมขึ้นประมาณ6รอบอ่ะเพื่อที่จะตามหาของหายเอาล่ะจุดที่2คือนั่นฮะบนที่เขาสกีอยู่นั่นน่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
ความร้อนก็มีชีวิตทุกสรรพสิ่งล้นมีชีวิตแล้วชีวิตใดล่ะที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นตัวบ่อนทำลายความเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่เกิดเองชีวิตที่เกิดเองคือทั้งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งทั้งพืชคนสัตว์สิ่งของทั้งจับต้องได้จับต้องไม่ได้เห็นไหมพูด cover แล้วนะสิ่งใดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่เกิดเองก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างนี่แหละครับก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะโอเคไหมโอ้ผมจะขึ้นจากตรงนี้เลยเหรอผมเวอร์ไปไหนปะวะเวอร์จริงๆเนี่ยขึ้นไม่ไหวครับอุบลเสียงชัดเจนมากขอบคุณครับใช่เวลาผมไลฟ์อ่ะผมก็ต้องการรู้ว่าเสียงเป็นไงนะฮะภาพเนี่ยผมว่าผมไม่สงสัยนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะได้เห็นลานสกีคิดดูดิเดินแค่นี้ใช้เวลาทั้งกี่นาทีเห็นไหมฮะแต่ถ้าคนรัสเซียเดินแล้วก็แป๊บเดียวถึงครับมืดแล้วเห็นไหมฮะผมบอกแล้วยังไม่ทันไรเลยไปเราไปดูกันนี่คือผมเดินตามรอยมาคืนเลยนะเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยมาละเห็นยังครับเห็นยังจุดที่เป็นธงแดงอ่ะน่ะนั่นแหละคือจุดที่ลุงออกนั่งโอเคไหมผมไม่แน่ใจว่าเราตัดเลนเขาได้ไหมนะแต่ผมจะลองทำดูเพื่อทุกคนนะครับดูสิเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมที่นั่งลุงหงอกยังอยู่เลยนี่ครับนี่ที่นั่งนี้นี่ลุงหงอกเขาปัดอย่างนี้จ้าบ๊ายบายจ้านี่ฮะนี่คือที่นั่งเมื่อคืนคืนที่สองเห็นนะครับแล้วก็นั่งอย่างนี้ตรงนี้แล้วก็นั่งคุยแล้วผมก็ยืนถ่ายอยู่ห่างจากนุ่งเงาประมาณ2เมตรนะครับขอบคุณครับโอ้ยเหนื่อยเห็นไหมเหนื่อยก็พักนะครับอย่าไปเร่งเมื่อวานก็เห็นลูกหมอกล้มไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนจะเห็นไหมทุกคนไม่น่าเห็นเพราะมันมืดสไลเดอร์เลยนะฮะแบบที่ญี่ปุ่นน่ะถ่ายภาพดิ่งด้วยโอเคครับได้ครับผม ได้ครับเห็นเนาะเห็นเนาะลานสกีแจ๋วเลยสุดลูกหูลูกตาเห็นไหมครับแจ๋วเลยแจ๋วเบยดูสกีกันทั้งเขาทั้งลูกอ่ะนะฮะน้ำหนักคงเลยโอ้แต่ผมกินแต่ชีสกินแต่อะไรก็ไม่รู้ว่าไม่มีผักเลยอะครับโอเคกี่โมงแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆมาเล่นกันนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายรูปจุดที่2ไว้หน่อยเพื่อความเป็นบันทึกช่วยจำปืดป่ะ